tired Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับ The Witcher พาร์ทที่9กันแล้วนะฮะหลังจากที่พาร์ทที่8เราได้ไปช่วยบารอนช่วยอนากลับมาแล้วนะครับผมลืมพูดไปอีกอย่างนะครับก็คือว่าผลของการกระทำถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ช่วยอนาหรือว่าเป็นตัวเลือกที่ว่าช่วยปีศาจนะครับทำให้อนาต้องตายโดนคำสาปแล้วตายนั่นแหละก็คือพอบารอนมาพบความจริงว่าเราไม่สามารถช่วยอนาได้แล้วบารอนก็จะฆ่าตัวตายตามไปด้วยนะครับนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเลยเลือกช่วยชาวบ้านและอนาและคนอื่นๆนะครับผมปล่อยเด็กไปเพราะว่าอย่างนั้นแหละนะฮะโอเคตอนนี้ผมมาอยู่ในวาร์ปที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าแม่งยังห่างไปอีกพันนึงนะครับไกลมากเดี๋ยวผมอาจจะอันนี้อาจจะไม่ตัดแล้วกันเนาะเป็นชมวิวทั้งหน่อยถือว่าแบบขี่ไปเมืองใหม่ก็เควสรองของเวเล่นนี่ผมทำหมดแล้วนะครับเหลือแต่พวกอะไรเอ่ยอันนั้นผมยังทำไม่หมดเนาะเพราะว่ามันเยอะก็จริงๆนั่งทำเควสรองแล้วก็พวกคอนแทรคใช้เวลาไปประมาณแบบ4ชั่วโมง5ชั่วโมงนานสุดก็เพราะเรื่องเควสนี่แหละเฮ้ยต้องแวะมาเนี่ยต้องแวะต้องแวะก็พูดต่อจากเมื่อกี้นะครับก็คือว่านั่งเคลียร์โดยเฉพาะเควนเนี่ยที่นานมากๆนะครับเพราะว่าเควนมันมีอยู่คนนึงผมแบบเล่นกี่รอบก็ยังแพ้มันเว้ยเพราะว่าการ์ดผมยังไม่ดีไงไอ้เชี่ยจนแบบผมไม่ไหวแล้วเว้ยคนนั้นอะคือเล่นแบบ 3-4 รอบ5รอบแม่งได้การ์ดโกงสัสๆแม่งจั่วเพิ่มจั่วเพิ่มจั่วเพิ่มอยู่กันน่ะโหกูละเชื่อสุดท้ายผมก็เลยไปเคลียร์ตัวอื่นก่อนนะครับจนผมได้การ์ดฮีโร่มาบ้างแล้วก็ค่อยไปแข่งกับมันใหม่แล้วผมก็ชนะมันได้แบบอีซี่ครับเนี่ยจะตะโกนด่าผมชักดาบเกือบฆ่าแม่งแล้วไม่ไหวแล้วแต่ปั่นไม่ได้ติดตรงเนี้ยรู้สึกเสียใจรู้สึกเหมือนตรงนี้จะเป็นถ้ำมอนสเตอร์เหรอขอแวะหน่อยแล้วกันนะตอนนี้ผมใช้เป็นดาบอันนี้นะ2อันนี้นะครับส่วนชุดก็ใช้ชุดที่ดรอปนั่นแหละไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนบ้างเลยแต่หลักๆก็คือผมจะใส่ชุดเกาะน้ำหนักเบาเสมอนะครับเพราะว่ามันจะได้รีเจนสตามิน่าไปๆเควนส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นการเล่นในเนื้อเรื่องทั่วไปผมจะตัดทิ้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเควสอยู่เควสหนึ่งที่เป็นเควสหนักๆเลยนะครับที่โนวิกัตผมอาจจะอันนั้นผมอาจจะไม่ตัดแต่ว่าจริงๆมันเป็นเควสรองเนาะแต่ว่าเป็นเควสรองที่ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันว่าจะตัดไหมเฮ้ยอันนี้เราถึงแล้วฮะโนวิกัตครับหลังจากขี่ม้าไปบนไปเราก็มาถึงอย่างว่องไวรู้สึกว่าในเมืองจะขี่ม้าเร็วไม่ได้ก่อนอื่นผมขอเอาหอมมากูเดินไปเข้าห้องเลยเดี๋ยวมาครับนี่คือ Free City of Novigrad อารมณ์แบบฟรีซิตี้ไอ้ฟรีคันทรีออฟอเมริกาชนชนมีอะไรบ้างเป็นเมืองที่น่าจะใหญ่ที่สุดในภาคนี้แล้วมั้งที่เราได้มาภาคอื่นไม่รู้แค่ร้านขายของก็พอเราจะต่อสู้กับโรคระบาดได้อย่างไรเสียงอะไรนะโอ้โหเผาคนทั้งเป็นในชิบหาย
ซีซิตี้ออฟโนวิแกดนะมึงล่าไม่หมดเอาไม่หมดทั้งเป็นครับไม่เชื่อ No evil can survive ไม่มีปีศาจตนใดจะรอดพ้นเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ไปได้เปลวไฟจะส่องสว่างเผาไหม้และชำระล้างเปลวไฟจะส่องสว่างเผาไหม้และชำระล้างจงดูเถิดนี่คือเปลวไฟแห่งความเมตตาและกรุณาแบบพิเศษสำหรับแกเลยล่ะไอ้ตัวประหลาดแบบนี้ค่อยๆไม่ไหม้อย่างช้าๆแกจะต้องกรีดร้องขอความเมตตาเหมือนกับคนอื่นๆที่เป็นพวกเดียวกับแกยังไงล่ะไม่ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแค่อยากมีชีวิตปกติเหมือนพวกเจ้าทุกคนช่วยกันด้วยเถิดได้โปรดเมตตากันดอปเพลอร์ดอปเพลอร์ก็คือดอปเพลเกนเกอร์นะครับความสามารถมันก็คือแบบตามชื่อเลยก็คือสามารถปลอมเป็นคนอื่นได้ก็คือปลอมตัวเองให้เป็นมนุษย์นั่นแหละจากคำที่เขาพูดเมื่อกี้ก็น่าจะแค่อยากมีชีวิตอยู่กับคนปกติแต่โดนจับได้โอ้โหผมว่าดูดูจะไม่ต้องเชิญชะตากรรมเดียวกันนะดูดูเป็นใครเดี๋ยวเราได้รู้ยังไม่ปล่อยจะเล่นไปพร้อมกับคุณผู้ชมเก็บมาให้หมดก่อนตามสูตรเดี๋ยวผมขอไล่ซื้อของแป๊บนึงเผื่อมีอะไรเด็ดไปเยี่ยมทริสที่บ้านของนางครับไหนมาแล้วเฮ้ยมึงใครเนี่ยอันตพานไอ้ไอ้วัวเป็นซะแล้วก็เราก็พูดของอยู่ไม่เห็นเหรอข้าต้องการให้พวกเจ้าใส่หัวไปให้พ้นหลังจากนับถึง3นะเฮ้ยแกได้ยินมันไหมสองโอ้โหเซ่มันแกว่าจะทำไปแล้วเราโกรธได้ว่าสามจะเอาเหรอมึงไม่รู้แล้วว่ากูเป็นใครนะนะทำไมถึกจังวะชักดาบมาสู้กันเลยไม่ล่ะแม่งต่อยกูติดเลือดล้นอย่างเยอะมาดิครับแน่จริงอย่าลุมดีได้บ่อย Well, how long you gonna make me wait? ไม่ไหวแล้วนะมานี่ Keep it together, legs. มันไหลมันตายมันสึกจัดอ่ะมันยอมละไม่อย่าพอแล้วได้โปรดนักเวทหญิงที่อาศัยอยู่ที่นี่นางอยู่ที่ไหนนางน่าจะไปหลบซ่อนอยู่ในรูหนูที่ไหนสักแห่งเหมือนกับนักเวทคนอื่นนั่นแหละนางซ่อนจากใครยามของเทมเปิลล่วงลงพวกนักเวททำได้ดีพวกมันไล่จับนักเวทอย่าก็ไล่จับหนูต้องมีใครสักคนที่รู้เรื่องมากกว่านี้สิถ้าเป็นข้าก็จะไปตามหาพวกเขาที่ปูทริดโกฟที่ไหนวะPutrid Grove Where is it? มันที่ไหนข้าไม่รู้หรอกเขาเล่ากันว่ามันเป็นที่สำหรับพวกตัวประหลาดอะเจ้าของข้าบอกที่นั่นได้ดีเชียวละก็อาจจะแต่เรื่องของเรื่องก็ต้องรู้ก่อนว่าจะไปที่นั่นได้ยังไง
ขาบอกกันว่าเจ้าต้องเข้าไปทางท่อระบายน้ำและต้องเข้ามาจากทางนอกเมืองไม่ค่อยมีใครรู้หรอกว่าตำแหน่งที่แน่นอนอยู่ตรงไหนถามพวกขอทานดูสิหรือไม่ก็ลองจับตามองโจรสักคนแล้วตามรอยมันไปพวกโจรกับขอทานต้องจ่ายเงินค่าคุ้มครองให้กับราชายาจกทุกคนพวกกันว่าพวกเจ้าต้องไปตายกันที่โกรฟด้วยล่ะนั่นก็แปลว่าพวกขอทานแถวนี้มีราชาตัวเองกันเหรอแล้วมีมงกุฎกับคาถาด้วยไหมเนี่ยถ้าข้ามันเจ้าจะไม่ล้อเล่นกับเขานะราชาของยาจกเป็นเพียงแค่ฉายาใช่แล้วฉายาของชายที่ผู้คนทุกคนในโนวิแกตให้ความนับถืออย่างมากและระวังตัวให้ดีล่ะแม้แต่เมงเก้ยังไม่กล้าเข้าไปในโกรฟเลยมีใครเอ่ยชื่อข้ากันเหรอสงสัยจังว่าทำไมนี่มันเมงเก้ผู้ทหารของโบสถ์พวกโจร500นำตัวพวกมันไปที่ห้องสอบปากคำเดี๋ยวสินายท่านโดยเขาหาอะไรเหรอนี่เป็นแค่สมบัติของนางไม่หมดคนนั้นเองแล้วนั่นทำให้เจ้าสามารถขโมยของนางได้กันเหรอก็พวกนักเวทเป็นพวกนอกรีดไม่ใช่เหรอแต่ตามกฎหมายแล้วทอร์ชของโบสถ์จะยึดเอาทรัพย์สมบัติพวกเขาเอาไว้และกฎหมายนั่นก็ยังคงมีผลอยู่ในโนวิแกรดโดนไม่รอดเอาเอาทหารบักเอาเอาจะรู้ไหมว่าครั้งคราวสามารถได้กลิ่นผีเสื้อกลางคืนน่ะที่อยู่ห่างออกไปเป็นไม้ได้เลยนะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับการได้กลิ่นครั้งคราวใช้การได้ยินในการรับรู้ต่างหากดูเหมือนจะรู้เรื่องครั้งคราวดีนี่นึกว่าจะสนใจแต่เรื่องสัตว์ประหลาดเท่านั้นซะอีกและเหมือนกับที่ครั้งคราวรับรู้ถึงผีเสื้อข้าเองก็รับรู้พวกตัวประหลาดเหมือนกันข้าจะเริ่มด้วยการเตือนพวกมันก่อนในโนวิแกตไม่ใช่ที่สำหรับพวกตัวประหลาดแบบเจ้าเคยได้ยินมาว่าที่โนวิแกตไม่ใช่ที่สำหรับพวกนักเวทแต่ตอนนี้กลับมาบอกว่าไม่ใช่สำหรับวิเชอร์แล้วมันที่สำหรับใครกันนะก็พวกชาวเมืองที่มีความศรัทธาต่อเอเทอร์นอลไฟเออร์ไงล่ะตอนนี้ข้าอาจจะยังทำอะไรเจ้าไม่ได้แต่จำไว้ว่าข้ารู้แล้วว่าเจ้าอยู่นี่ถ้าเจ้าทำอะไรผิดแม้แต่นิดเดียวไม่ว่ายังไงเจ้าก็ต้องพลาดแน่ๆไม่ช้าก็เร็วและข้าจะเป็นคนแรกที่รู้เมื่อข้ารู้มันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนพื้นฐานที่เราใช้จัดการกับตัวประหลาดที่กล้ามาทำให้บรรยากาศของเมืองมันเน่าเหม็นเจอกันเร็วๆดีนะเหมือนเก่งไงเวนะบวกเลยไหมล่ะบวกเลยไหมล่ะปะโตทำเป็นเข้มไอ้นี่ว่าแต่ไหนๆก็ไหนๆล่ะบอกว่าไม่ให้ใช่ไหมกูเอาเองแล้ววัดไม่กลัวจะเขายึดหรอกูชิงยึดก่อนเนี่ยเรียบร้อยอีซี่ทีนี้เราต้องทำอะไรพูดคุยกับหัวขโมยที่ลานจตุจักรขอเวลานอกเลยสมุนไพรกับรากไม้ที่ทริสเปลี่ยนเป็นสายรักษาแล้วงั้นน่ะผมขอคนบ้านทริสนิดนึงเหลืออะไรแปรงผมถ้ารู้จักมีแต่ทริสคนเดียวที่ใช้แปรงแบบนี้ก็แปลว่านี่น่าจะเป็นที่อยู่ของทริสจริงๆนะครับอย่างน้อยอย่างน้อยก็ต้องบอกว่าเคยอยู่แล้วกันถึงจะไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ก็เครื่องรางที่มีพลังเวทมนต์ต้องเป็นของทริสแน่ๆเพราะนางแพ้น้ำยาโอ้ของเยอะเลยเฮ้ยมีวิเชอร์ทรายด้วยเกี่ยวอมระยะหมดเปล่าเสื้อผ้าทริสปกตินางไม่ทิ้งเสื้อผ้าไปได้ราดแบบนี้นี่นาอุ้ยกุหลาบแห่งความทรงจำเหี่ยวหมดแล้วฮะวิเชอร์ทรายอันนี้สั่งเมื่อกี้อะไรที่เก็บอ่ะ Process of Memory กุหลาบแห่งความทรงจำโอเคทีนี้เราจะไปเป็นโคนันกันอีกแล้วฮะตามรอยเพื่อหาพิวทิดโกลฟ์นะครับเราไม่รู้ว่าพิวทิดโกรฟอยู่ที่ไหนและจากคำให้การของไอ้โจรสองคนนั้นบอกว่าให้ตามโจรหรือว่าขอทานไปนะฮะนั่นไงโจรใช่ไหมนะโอ้ขออภัยด้วยนายท่านเข้าล้างเดินระวังหน่อยสิวายเวเด้อ้าวเราตั้งหาย
ไม่เนียนข้าถูกปล้นจอนต้องตามมาใช่ไหมนะเอ้ามึงไม่ตามแล้วเหรอว่าแต่นี้อะไรทริสเมริโกครับแม่มดและคนหลอกลวงนะฮะโอ้โหถูกกล่าวหาข้อหาอะไรสักอย่างนี่เราต้องมองหาหัวขโมยคุณจะมองหายังไงวะเฮ้ยนี่ไงโจรวะผมว่าใช่ไอ้นี่เองเฮ้ยหรือไม่ใช่วะเฮ้ยนั่นไงโจรไอ้เหี้ยมึงเอางี้เลยเหรอแล้วไม่มีใครเห็นด้วยสุดจัดเขาเหมือนจะรู้ตัวต้องอยู่ห่างไว้เออแล้วโจรหยุดโจรอ้าวเพิ่งรู้ไปนู่นแล้วไปไกลแล้วไปครับติดตามนะนี่มัน Assassin's Creed ชัดชัดเข้าไปได้โอเคอ้าวจิบหายแล้วครับสิ่งอะไรนี่นายต้นได้โปรดของเงินให้เราเถอะแม่ก็กล้าป่วยอยู่แล้วถ้าเกิดไม่อาหารมาไม่นำอาหารมาให้แม่จะต้องตายแน่เลยข้าจะให้เงินแต่เจ้าต้องบอกข้ามาว่าฟิลิปโกรฟอยู่ที่ไหนข้าไม่รู้เก็บเงินของท่านไว้เถอะข้าไม่รู้อะไรเลยไปซะโอ้โหไล่กูเฉยจากเมื่อกี้ขอตังค์อยู่ดีๆโอเคครับโจรยังไม่ละสายตาเรายังตามได้ Fisher you're sorted for at least 2 days just got to adjust the good position where they toss the net over us the bonny birds that prance by here jeeps like full bellows begging to be seen ah maybe it's unhealthy this year for wenches มันจะเดินไปไหนวะเนี่ยทัศน์ซีนอีกแล้วโอ้มีการเดวห่องกันด้วยแปลว่าเราต้องตามอีกคนไปแทนหรือเปล่าใช่นี่เลย How much did they sell magnificent for? Any needs, master? มันจะพาเราไปไหนวะหาที่ซ่อนของราชายาจกครับที่นี่เหรอมันมาเคาะประตูแล้วก็ไปเคาะบ้างเลย Open up เปิดหน่อย FBI เอาไม่ใช่แกเป็นใครต้องการอะไรอ่ะมองดูเองสิเจ้าเห็นอะไรล่ะตาสีเหลืองดาบสองเล่มนักฆ่ากลายพันธุ์สินะได้ข่าวว่าที่นี่เป็นที่รวมตัวของพวกตัวประหลาดได้ยินถูกแล้วถ้ารู้รหัสผ่านก็เข้ามาได้ฟรีถ้าไม่รู้ก็ต้องจ่ายเงินเป็นค่าผ่านทางให้โกรฟก่อนถ้าไม่รู้รหัสผ่านถ้างั้นก็จ่ายมาชิบหายdelusion level 2 50 บาทครับ catch you my ancha เข้ามาสิครับโอ้ท่านที่หลังจากที่เจ้าฝากอาวุธไว้กับข้าแล้วอาวุธเหล่านั้นจะปลอดภัยในตู้เก็บของข้าที่นี่แน่นอน fine make sure ใช่เจ้าอย่าทำมันหายไปหรอกไม่ต้องห่วงจะรอเจ้าอยู่จนเจ้าเสร็จธุระกับกษัตริย์กับพระราชา King of Vega ราชาแห่งยาจก
เราต้องฝากอาวุธไว้ด้วยถ้าหายนะมึงกูจะฆ่ามึงไอ้เบนแล้วทำไมคนอื่นมันถืออาวุธได้มีนักเวทด้วยฮะอ้าวทริสมาอยู่นี่ด้วยครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาทำเรื่องนี้ให้กระจ่างกันสักทีนะใช่ข้าเห็นด้วยข้ากับคนของข้าสามารถอยู่ได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากนักเวทจากพวกเจ้าแต่พวกเจ้าไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีพวกเราคอยกันพวกทหารของโบสถ์ให้เจ้าเป็นใครกันเนี่ยเกรัลต์เฮ้ทริสไงทริสดูเหมือนพวกเจ้าสองคนรู้จักกันมาก่อนสินะดูเหมือนว่าจะรู้จักกันดีมากซะด้วยข้ากำลังสงสัยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะหาข้าเจอวิทเชอร์ข้าคิดไปเองหรือเปล่าหรือเจ้ามีเรื่องทำให้เจ้าสนใจข้างั้นนะใครๆก็รู้ว่าชายที่สะพายดาบสองเล่มกับทักษะการใช้ดาบนั่นสามารถช่วยได้เยอะเลยล่ะเดี๋ยวนี้จะส่งลูกน้องของเจ้ามาตามหาข้าก็ได้นี่ข้าก็คิดจะทำเช่นนั้นแต่ข้าต้องยอมรับว่าข้าเองก็อยากรู้ว่าเจ้าจะทำยังไงดูซิว่าจะเก่งจริงตามที่เขาร่ำลือกันหรือเปล่าฟังนะวิทเชอร์ก็มีแผนการอยู่แผนใหญ่ซะด้วยแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองนี้ตั้งแต่หัวยันเท้าเคยคิดจะไปนั่งในสภาของเมืองไหมสภามันก็เป็นที่สำหรับผู้เชิดสำหรับโบสถ์อีเทอร์นอลไฟเออร์จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้แหละวิชชันเตอร์ของราโดวิดเริ่มเข้ามามีบทบาทเมื่อราโดวิดและพวกวิชชันเตอร์ถูกเรนส์อำนาจจอมปลอมพวกนั้นไม่ใช่สิ่งที่ข้าสนใจหรอกนะเยอะเท่จังวะคนมีวิสัยทัศน์เนี่ยวันหนึ่งโนบิแกตจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงแต่ก่อนอื่นพวกเราจะต้องกำจัดความงมงายเสียก่อนพูดอยู่ได้เรื่องการไถ่บาปของ Eternal Fire เรื่องไร้สาระของพวกเด็กๆทั้งนั้นก็ไม่เชิงนะคนที่สนับสนุนการประหารส่วนใหญ่ก็ผู้ใหญ่ทั้งนั้นคนโง่เท่านั้นแหละที่จะสนับสนุนการเผาทั้งเป็นน่ะแต่วันหนึ่งพวกนั้นจะเข้าใจว่าพวก Eternal Fire กำลังชักนำพวกเขาอยู่พวกนั้นเรียกที่นี่ว่า Fugit Grove แต่ที่เหลือในโนวิกราดนั่นแหละที่เน่าเฟะที่นี่เป็นที่รวบรวมของพวกคนปกติสุดแล้วถ้าดีใจจริงๆนะที่คนอย่างเจ้าหาทางเข้าในเมืองของเราได้เพราะสักวันหนึ่งมันจะเป็นเมืองของเราจริงๆแกเราจำคำข้าไว้เลยเรางั้นเหรอใช่แล้วข้าและเพื่อนของข้ายังไงล่ะแต่นั้นเป็นเรื่องราวสำหรับวันหลังตอนนี้ข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าสองคนไว้ตามลำพังเห็นได้ชัดว่าคงต้องมีอะไรคุยกันสินะGeralt, ข้ามีเรื่องต้องทำให้เสร็จมากมายในเมืองข้ายินดีที่จะไปกับเจ้าครับสรุปกูเป็นได้กอขอคอใช่ไหมพระราชาท่านคิดยังไงข้อตกลงของเขาคืออะไรช่วยข้าชีวิตรอดได้ตั้งหากถ้า6เดือนที่แล้วมีคนบอกข้าว่าทริสเมริโกจะมาทำงานให้อาชญากรในโนเกตถ้าไม่มีวันเชื่อแน่นอน6เดือนที่แล้วทริสเมริโกต้องแยกทางกับคนที่นางรักมากและต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ผลออกมาไม่ดีเหมือนที่ข้าคิดไว้สักเท่าไหร่มาเถอะข้าจะให้เจ้าดูว่าชีวิตทุกวันนี้ของข้าเป็นยังไงเวรแยกทางกับชีวิตคนรักนี่หมายถึงกูแน่เลยดาบฉันล่ะนายหญิงสวยเหมือนเดิมเลยนะน่าเสียดายที่ท่านจะไปแล้วอย่ากลัวไปเลยเดี๋ยวข้าก็ต้องกลับมาที่นี่อยู่ดีดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นแต่เพื่อนข้าต้องการอาวุธของเขาเพราะข้าได้พวกมันมาแล้วหรือจะบอกว่าข้ามีมันให้กลับไปแล้วข้าก็ขอมันกลับมาอะไรวะซับเหมือนจะงงอ้าวนี่ขยะของเจ้าเอามาพูดงี้เดี๋ยวก็โดนหรอกระวังตัวเองด้วยล่ะคุณผู้หญิงโนวิกราดไม่เหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นไม่ใช่เมืองสำหรับเจ้าอีกแล้วครับจับไปหมดไปเผาหมดเลยถ้าให้เดาเจ้ามาที่โนวิกราดเพราะมีธุระสำคัญใช่ไหมคำว่าสำคัญยังไม่พอเลยถ้ามาตามหาใครบางคนขอรายละเอียดหน่อยได้ไหมหญิงสาวที่ข้ารักเหมือนลูกสาวนางเหรอที่นี่เนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอกนางเคยมาที่นี่มีทั้งพยานและหลักฐานกำลังหวังว่าเจ้าจะรู้อะไรบ้างเจ้าอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วข้าต้องให้เจ้าช่วยหาอะไรสักอย่างต้องรอยอะไรก็ได้ข้าจะทำทุกอย่างที่ข้าทำได้แน่นอนคิดว่าใครจะรู้เรื่องบ้างล่ะ
ไม่รู้ว่ะเร็วกันนะเป็นทริสเนชาตามทริสไปครับไปกับเธอมาไหนพาผมมาไหนเนี่ย Hello Klug สวัสดีคลูกตกลงจะได้ส่วนผสมเม็ดมันของข้ามาไหม ก็ได้ครับแต่ก็มีปัญหานิดหน่อยนะคือข้ากำลังเดินอยู่ตรงถนนริมคลองพร้อมกับหอวัตถุดิบของเจ้าแต่พอมองขึ้นไปข้าเห็นอาหารโบสถ์3คนกำลังเดินตรงมาที่ข้าเขาเรียนสักทีคลูกเราไม่มีเวลาจะมาฟังเรื่องของเจ้านะเดี๋ยวสิฟังข้าก่อนนะหอวัตถุดิบเต็มไปด้วยของเวทมนต์และผู้ทหารเดินตรงมาที่ข้าปกติข้าไม่ตกใจง่ายๆแต่ตอนนั้นข้ารู้สึกได้ถึงอึดชิดไหลเลยล่ะตอนนั้นข้ากลัวมากข้าไม่มีทางเลือกเลยตัดสินใจโยนหอวัตถุดิบลงน้ำไปจะไปต้องทำแบบนั้นน่ะโดนถามข้าก็บอกว่าข้างในซากแมวเจ้าอาจจะไม่เชื่อแต่พวกเขาเชื่อข้าข้าต้องใช้วัตถุดิบพวกนั้นนะครูข้ารับงานเขาแล้วมันต้องอยู่ที่กลมคลองแน่ๆโชคดีที่มันหนักพอจะจมน้ำได้ข้ามั่นใจว่าถ้าเจ้าลองไปหาดูจะต้องเจอนะนี่หวังจะให้จ่ายเงินให้เจ้าแล้วลงไปงมหาของในน้ำเน่าเย็นชิบหายขนาดนั้นน่ะหรอเดี๋ยวข้าไปงมให้เองโยนห่อวัตถุดิบไว้ตรงไหนใกล้กับปั้นจันนะสะพานที่สองจากท่าเรือข้าไม่คิดว่าเจ้าจะทำเพื่อข้าขนาดนี้ด้วยนะข้าอยากล้างตัวอยู่พอดีไปกันเถอะหยุดก่อนได้ยินไหมพวกมันมาตามหาเราไอ้งั่งนั่นไม่ยอมพูดจนกระทั่งเราเริ่มเล่นงานที่ข้อเท้าของมันทุกคนมีจุดอ่อนอยู่เคยสอบปากคำนักเวทคนหนึ่งความเจ็บปวดทำอะไรมันไม่ได้เลยทั้งดึงเล็บทุบไข่ไม่ได้ผลปรากฏว่ามันเป็นคนที่บ้าจี้มากข้าเลยเอาตัวด้วงวางไว้ที่ท้องของมันแล้วเอาแก้วครอบไว้มันแทบจะเป็นบ้าเลยทีเดียวล่ะเรายังโชคดีนะคราวนี้แต่เจ้าควรออกไปผ่านทางท่อระบายน้ำนะประตูลับอยู่ตรงพื้นน่ะดูแลตัวเองด้วยนะครูมันจะเป็นคนที่ทริสซื้อของให้นะครับโอเคเราไหนๆก็มาแล้วขอโทษพวกเรานี่ผมไม่กินนะแต่ว่าผมเอาไปขายได้ตังค์ไม่เยอะแต่ก็โอเคก็ได้ก็ดีกว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะสุดจัดอ่ะบ้านนายมีทางออกรับอย่างนี้ด้วยลงกันเถอะโอ้ยทางออกมีของเยอะสินะเดทริสหมดไปแล้วว่าไงล่ะไอ้ตัวโสโครกเจอกันอีกแล้วนั่นราวเดอร์ไม่ได้เจอกับทำงานถึกขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยนายนะมันสูงกว่าหมาแล้วหมาไปไปเมทริสไม่ช่วยเรายิงเลยนะThere's a draft. Should be an exit. มีลมพัดอยู่ทางออกน่าจะอยู่แถวนี้นะครูคงไม่ส่งเรามาทางนี้แน่ถ้าเปิดไม่ได้ต้องมีคันโยกลับแน่เลยล่ะนี่ไง Free City of Novigrad. Novigrad เมืองแห่งเสรีภาพแต่ก่อนเชื่อความเชื่อนี้ก็มีความหมายอยู่บ้างนะนั่นเป็นสาเหตุที่เหล่านักเวททั้งหลายมาที่นี่หลังจากเหตุการณ์ที่ล็อกมูลไงพวกเขาคิดว่าจะปลอดภัยจากนักฆ่าราโดวิดอ่ะแต่พวกเขากลับหนีเสือป่าจระเข้แทนแต่โนวิกแกรดตั้งอยู่บนกองเงินกองทองในการชนะสงครามมันจำเป็นต้องใช้ของอยู่3อย่างเงินแล้วก็เงินไงนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมพวกเขาถึงพยายามไล่ล่านักเวทยึดทรัพย์สมบัติของพวกเขาพอเสร็จแล้วพวกเขาก็มาตามล่าพวกมนุษย์ต่อนั่นแหละพวกเอลฟ์ต้องอยู่สลัมแต่พวกคนแคะมีชีวิตผู้ฝ้าครองเมืองคำพูดที่เป็นทางการคือโนเวกัสยังคงเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอย่างไรซะนั่นก็เป็นข้อสงสัยให้คนเชื่อกันต่อไปสินะนักเวทสวยสุดนักส่งมนุษย์ก็โดนJudging by what Clue said, the process should be around here. เท่าที่ฟังครูเล่าหอวัตถุดิบน่าจะอยู่แถวๆนี้ตรงกล้นคลองนะเป็นแต่ว่าเขาจะจำผิดอ่ะเขากลายเป็นคนที่หลงที่ลืมหรือก็ถูกเมงเก้จับตัวไปสอบปากคำและดูเหมือนเขาจะได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจด้วยแหละกระแสน้ำน่าจะพัดห่อไปทางทะเลเขาจะลองว่ายน้ำมุ่งหน้าไปยังท่าเรือดูสนใจมาว่ายด้วยกันไหมเอาเป็นครั้งหน้าดีกว่านะพลาดเสร็จแล้วน้ำที่เต็มไปด้วยกลิ่นฉุนของน้ำมันน่าจะลบริ้วรอยแผลเป็นของข้าได้อย่างดีเลยล่ะไม่อยู่จริงด้วยเพราะว่าน
ันจะไหลไปตามกระแสน้ำเหมือนที่เกเราบอกเลยโหนี่กูต้องว่ายน้ำนะนั่นหรือเปล่าโหเยอะด้วยมีหลายอันนู่นก็มีแต่นู่นน่าจะพืชน้ำได้ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นั่นหรือเปล่าจะมีใช่นี่ต้องใช่นำวัสดุไปให้ทริสครับโอเคอันนั้นน่าจะบักตอนนะเก็บบักตอนผมมีวิธีเก็บง่ายๆไปเก็บที่เวเลนตอนเป็นตอนที่เราเก็บครั้งแรกมาจัดการกับกิฟฟินตรงนั้นน่ามีเยอะเลยมาแล้วทริสใช่อันนี้หรือเปล่า Find the parcel เจอห่อวัตถุดิบไหมหรือเจ้าแค่ลงว่ายน้ำเล่นเฉยๆไม่มีอะไรสู้กันได้ลงไปว่ายน้ำในคลองน้ำดำหรอกนะเจอปลาสมอขึ้นสนิมซากเรือปางอ๋อแล้วก็นี่ด้วยเอาวัตถุดิบของข้าหวังว่าของข้างในจะไม่โดนน้ำนะจะน่ารักจริงๆเลยเอ๋ชมอย่างนี้ก็เขินสิครับดูเหมือนว่าเจ้าจะชอบในสิ่งที่ทำอยู่นะยังจำสิ่งที่ข้าชอบทำได้อยู่อีกเหรอไม่เอานะเวลา6เดือนไม่ได้นานขนาดนั้นแล้วข้าก็ไม่ได้อายุมากด้วยนะแต่เจ้ามีประวัติเคยความจำเสื่อมอยู่ดิความทรงจำข้ากลับมาแล้วดีนั่นจะทำให้คนอื่นนะมาเปรียบเอาเปรียบเจ้าไม่ได้ต่อไปมีใครมาเอาเปรียบข้าด้วยหรอระหว่างที่ความจำเสื่อมก็ข้าก็คนหนึ่งแต่ข้าไม่เคยเราต้องรีบกันหน่อยแล้วอย่างนั้นเลยนะทริสเพราะจริงก่อนเกเราจะความจำเสื่อมเนี่ยเกเราเป็นคนรักกับเจเนเฟอร์นะครับแต่พอความจำเสื่อมก็จำไม่ได้ก็มาพบรักกับทริสแทนสวัสดีแบรนดอนข้าไม่ได้คิดว่าเจ้าจะพาเพื่อนมาด้วยนะมีปัญหากันเหรอโอ้ยเจ้าโน้ไฟเออร์ไม่เลยก็แค่แปลกใจเท่านั้นแหละมาสองคนงานก็เสร็จเร็วขึ้นสองเท่าเลยนะผู้เจ้าทั้งคู่ดูเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเลยแหละแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ต้องการให้เจ้าเริ่มงานทันทีทริสกับไอ้เจ้าแบรนดอนเนี่ยตกลงราคากันหรือยังเราตกลงกันไว้ที่ทองหนึ่งถุงเนี่ยโรงงานเรามีขนาดใหญ่เรามีโรงเก็บข้าวขนาดใหญ่ที่สุดในโนวิกราดเจ้าเป็นพ่อค้าก็ต้องทำแบบพ่อค้าแน่นอนจ่ายจริงก็ทำจริงจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนอีกครึ่งหลังงานจบเจ้ากำลังถามหรือข้อเสนอที่ใหญ่เกินไปนะข้าคือวิทเจอร์ยอมรับว่าข้าเจอหุ้นส่วนของข้าที่พูดความจริงทั้งก่อนหน้าและรับหลังดีมากนั้นก็นิ้งวดแรกของเจ้าผมมีแปลผิดบ้างเล็กๆน้อยๆเหมือนกันเราต้องวางคริสตัลเหล่านี้รอบๆโรงเก็บข้าวใกล้กับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพวกหนูอ่ะโอเคนะคะโอเคครับผมเหมือนฝนจะตกฮะเจ้าคิดว่าเจ้าจะไปไหนได้งานในคลังสินค้ามันอะไรวะอ่านไม่ทันไหนอ่ะหนูเต็มเลยวะเอาไปอยู่กับไอ้หอคอยเดียวกับที่คีร่าให้เราไปดูได้ไหมเกาะไฟไอเอิร์ลไหนวะให้ผมวางตรงไหนนะโอ้นี่ไงตรงนี้น่าจะโอเคนะข้าไม่ชอบไอ้หมอนั่นเลยแบรนดอนนั่นเหรอข้าไม่ชอบเขาเหมือนกันเขาอ้วนเกินไปเรื่องนั้นข้าก็เห็นด้วยแต่ที่จะบอกคือเจ้าสังเกตไหมว่าเขาไม่พยายามจะต่อรองราคาเลยคุณอยากไล่หนูพวกนี้ไปเต็มแก่ทริสเขาเป็นพ่อค้าเขาทำมาหากินหากำไรด้วยการต่อรองนะถ้าแค่มัวแต่นั่งคิดมากอย่างเจ้าป่านนี้คงอดตายไปนานแล้วปรมาจารย์นักล่าสัตว์ประหลาดในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องมามองมาหาหนูเนี่ยนะให้ตายเหอะทำนั้นแหละเป็นวิเชอร์ต้องทำได้ทุกอย่างทำเสร็จแล้วเหรอทำไมน้อยจังสามทีโอเคก็ดีก็คิดว่าข้าวางไว้ทุกจุดแล้วนะเอาล่ะเตรียมพร้อมให้ดีกับการได้เวทพอข้าได้เสร็จแล้วเราจะได้มีเวลามานั่งคุยกันโอเคครับว่าแต่ทริสจะได้เวทWhatเอาเสร็จแล้วล่ะเสร็จแบบงงๆนี่เสร็จแล้วโอเคตอนนี้เราก็แค่รอให้พวกมันวิ่งหนีออกไ
interesting method. เป็นวิธีที่น่าสนใจดีนี่ข้าไม่ค่อยมีดวงเรื่องหนูสักเท่าไหร่เลยมีอยู่ครั้งนึงข้าปาซ่อมไปให้โดนหนูตัวหนึ่งในความมืดตอนนั้นทดสอบประสาทสัมผัสที่ว่องไวของวิเชอร์อยู่มันเป็นการปาที่สวยงามมากปัญหาคือไม่มีใครเห็นพวกเขาจะเห็นได้ยังไงมันมืดไปหมดอะพระเจ้าคิดว่ายังไงล่ะคนจับหนูตกต่ำลงมาจากการที่เป็นที่ปรึกษาสุภาองค์ของกษัตริย์เทเมเรียเลยล่ะI'm just glad to see you safe. ถ้าดีใจที่เห็นเจ้าปลอดภัยและสบายดีแล้วก็ reconcile. ยอมคุยด้วยดีๆงั้นเหรอ knew a man once. ถ้าเคยรู้จักผู้ชายคนนึงที่ชอบล้อเล่นไปซะทุกอย่างโดยเฉพาะตอนที่มีคราวซวยสุขภาพจิตดีนี่ต้องอายุยืนแน่เลยมีวันนึงเขาเสียขาทั้งสองข้างไปในสงครามเขาก็แค่ยักไหล่บอกดีแล้วจะได้ไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดกับมันอีกข้าเข้าใจเขาดีเลยล่ะข้ารู้แต่ประเด็นคือหมอนั่นมันกำลังหลอกตัวเองอยู่ข้าคิดว่าเขาไม่มีทางเลือกหรอกนะบางครั้งเราก็ต้องหลอกตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีทางหนีจากความจริงไปได้แต่ในขณะเดียวกันมันกลับไม่มีทางให้หนีได้เลยบางครั้งเจ้าก็ต้องหนีจากความจริงเพื่อที่จะลืมมันอย่างเพื่อนของเจ้าที่จมปักอยู่กับการสูญเสียขาแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นเพราะความโศกเศร้าของเขาทำให้เขาโตขึ้นไงแล้วบอกข้าหน่อยสิว่าเยเนเฟอร์เป็นยังไงบ้างเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าพบนางแล้วเจ้าไม่ได้ตอบคำถามของข้าเยเนเฟอร์เป็นยังไงบ้างล่ะนางสบายดีดีแล้วล่ะเจ้าอยากรู้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ยช่างมันเถอะข้าได้คำตอบแล้วล่ะโอ้ยงอนหรอต้องบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าผมเนี่ยเฟเวอร์ทริสสุดเล่นกี่รอบผมเลือกทริสทุกรอบดูสิคู่รักมานั่งพูดคุยกันระหว่างการทำงานสินะงานเสร็จแล้วเกมพวกนั้นมันข้ารู้พวกมันเป็นใครทริสคือเพื่อนของข้าเขาร้องให้ข้าแจ้งพวกเขาหน่อยถ้าเกิดไปเจอพวกนักเวทข้าใจอ่อนเลยไม่กล้าปฏิเสธพวกเขาไปนะนี่มันเป็นกับดักเกอร์เราท์ข้าว่าแล้วงานนี้มันมีอะไรแปลกๆตั้งแต่แรกตกลงเพื่อนของเจ้าไม่เคยมาที่นี่ตอนนี้ก็จ่ายค่าที่พักแล้วก็ไปอย่างเงียบๆแล้วกันจะไม่ได้เป็นคนตั้งเงื่อนไขนะเจ้ากลายพันไปพ้นซะพวกเรามาที่นี่เพราะยายนักเวทพวกเราแยกกันไม่ได้ไม่เห็นหรือไงเกรงว่าเจ้าต้องพาพวกเราไปทั้งคู่แล้วล่ะเกราท์ถ้าเจ้าพูดเช่นนั้นล่ะก็นะเอางั้นก็ได้เราลองคุยกันดีๆแล้วนะทำในสิ่งที่เจ้าต้องทำแต่จำไว้ว่าข้าคงห้ามตัวเองไม่ให้เข้าไปยุ่งไม่ได้หรอกนะถ้าฟังวันนั้นพอแล้วข้าก็เหมือนกันอย่าปล่อยให้ใครรอดไปได้ผมคิดจะปิดปากเชิญง่ายขนาดนั้นเลยไงนะนะเอาโอ้ฟันไม่ตายวันนี้ไม่ได้ทั้งแล้วฮะงั้นใช้ไฟไปเลยแล้วกันอีกดิเออแม่งต้องใช้แอคซี่ดิวะโอ้ยเก่งเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปชอบไฟตรงที่มันได้สตาร์ทด้วยไอเลวนั่นจ้างข้าเพราะมันคิดอยู่แล้วมันจะไม่ต้องจ่ายเงินถูกหลอกมาให้ติดกับเหมือนเด็กอมมือเลยถ้าไม่ได้เจ้าแล้วก็เราต้องตามหาตัวแบรนดอนให้เจอเปิดออกไปก็เจอแล้วมั้งแม่งท่าทางมันมั่นใจจัดเลยนี่ว่าต้องฆ่าเราได้นี่ไงไม่หนีไปไหนแล้วอย่ากล้ากันนะไนท์ท่านผู้บนบังคับข้าถ้าข้าไม่บอกพวกมันพวกมันจะจุดไฟเผาบ้านข้ากองดังของข้าผู้วิเชตเตอร์มันไร้ปราณีไว้ชีวิตข้าเถอะพวกคนใจบุญอย่าเป็นเหมือนกับพวกมันเลยนะผู้ปากไปเลยข้าน่าจะเข้าฆ่าเจ้าทิ้งซะแต่ถ้าเจ้าตายไปมันก็ไร้ประโยชน์ดังนั้นข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่เจ้าต้องจ่ายเงินให้เราไปสองเท่าเดี๋ยวนี้เออก็ดีนะจ่ายมาสิสองเท่าก็ได้นั่นเงินของเจ้าตอนนี้ก็ใส่หัวไปได้แล้วขอบใจนะเกรัลต์เจ้าควรพยายามหาเพื่อนที่ดีกว่านี้นะเขายังดีกว่าผู้พิเศษบางคนเออข้านั่งคิดอยู่นะว่าจะมีใครดูเรื่องสิริบ้างอ่ะแล้วข้าก็เพิ่งได้ความคิดที่ดีขึ้นมา
มีนักทำนายฝันอยู่คนหนึ่งในเมืองชื่อคารินเทลลี่ว่ากันว่าเธอเก่งมากเลยถ้าไม่ค่อยเชื่อเรื่องความฝันสักเท่าไหร่หรอกนะคารินทายได้แม่นเสมอเลยนะอย่างน้อยเจ้าน่าจะลองดูนางรับงานอยู่ใกล้เนี่ยเดินลงไปตามคลองเนี้ยบ้านหลังที่อยู่ใกล้สะพานแรกเจ้าของบ้านคือเดจยองเคียเป็นนายธนาคารที่รวยมากๆเลยเจ้าไม่มาหรอกแค่มีบางอย่างต้องไปจัดการนะต้องไปไล่หนูในโกดังอีกนะไม่เชิงหรอกก็ไม่น่าทำพอๆกันแหละแต่เวลาแบบเนี้ยก็ต้องอย่างเงี้ยแหละมันเป็นเรื่องเยี่ยมเลยนะที่ได้เห็นเจ้าอีกครั้งเจ้าก็ด้วยเกราท์You should go now. เจ้าควรไปได้แล้วก่อนที่คารินจะกลับไปที่ซ่อนของนางแล้วถ้าข้าจะไปหาเจ้าล่ะข้าอาศัยอยู่ในเดอะบิทตรงขึ้นไปเนินผ่านตลาดขายปลาแวะมาสิมันคงจะดีไม่น้อยก็ได้แล้วเจอกันโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะก็คิดว่าเป็นเวลาสมควรแล้วเดี๋ยวผมจะอัดพาร์ทต่อไปเลยนะครับโอเคสำหรับพาร์ทที่9นะฮะขอจบไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเราจะได้มาไปตามหาเบาะแสของสิริกันต่อนะครับจากคำที่ทริสให้เราบอกว่าให้ไปหานักนายฝันนั่นเองนะฮะเราพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย